ี่ก็เป็นครั้งแรกของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะที่ลุกขึ้นมาจัดงาน Thailand Virtual Travel Mart ซึ่งปกติแล้วทุกท่านก็จะคุ้นเคยกับการทำงานของเราดีเราจัดงานที่เป็น Traditional Mart มาเยอะแยะไม่ว่าจะเป็น Thailand Travel Mart แล้วก็ Mart ด้านต่างๆแต่ล้วนแล้วแต่เป็น Physical Mart แต่คราวนี้เป็น Mart ของออนไลน์เป็น Virtual Mart ซึ่งจะเป็นครั้งแรกจริงๆด้วยเหตุผลที่ว่าในโลกของดิจิทัลนะคะเรื่องของการตลาดเรื่องของดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งแล้วก็ 4.0 เราก็คงชะลอฝีเท้าหรือช้าไม่ได้ในการที่ต้องปรับปรุงให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวของเราได้พัฒนาในการทำการตลาดเพื่อการแข่งขันมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นในการทำคราวนี้ก็ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจกันมากโดยเฉพาะผู้จัดเองแล้วก็หวังว่าbuyer ทุกท่าน seller ทุกท่านก็จะตื่นเต้นด้วยในการทำ travel mart ที่เป็น virtual mart ครั้งแรกของเราด้วยหวังว่าการทำงานในคราวนี้จะตอบโจทย์ในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้ดูเป็นอุตสาหกรรมที่ทันสมัยขึ้น digitalization มากขึ้นแล้วก็ทันโลกทันเหตุการณ์มากขึ้นค่ะในโลกปัจจุบันนะคะถ้าเกิดเราจะต้องทำ traditional mart อย่างเดียวเนี่ยไปไม่รอดตอนนี้ 90% ของในสหรัฐอเมริกาเขาก็เลิกการทำ physical mart ไปแล้วคือหันมาให้ความสำคัญของ virtual mart มากขึ้นประหยัดเงินประหยัดเวลาแล้วก็ตอนนี้ถ้าเกิดท่านอยู่ในการตลาดของการท่องเที่ยวของสหรัฐอเมริกาจะเห็นได้ว่า home base agent นี่เกิดขึ้นมากมายทั่วสหรัฐหากเรายังทำ traditional mart อยู่เนี่ยไม่สามารถเข้าถึงบรรดา base agent เหล่านั้นได้แต่เนื่องจากว่าการทำ virtual martนอกจากจะประหยัดเงินประหยัดเวลาเพราะไม่ต้องเดินทางไม่ต้องเสียค่าตั๋วเครื่องบินเสียค่าโรงแรมค่าอาหารค่าที่พักในการมาเจรจาธุรกิจแล้วการที่นั่งทำธุรกิจอยู่ที่บ้านหรือว่าในที่ที่ต้องการได้เนี่ยเป็นการลงทุนที่น้อยที่สำคัญที่สุดคือว่าการจัด Virtual Mart ซึ่งจัดผ่าน Marketplace ของมืออาชีพเขาจะทำการคัดเลือก Buyers ให้เราด้วยเพราะฉะนั้นเราก็มีโอกาสที่ได้ Potential Buyers ในการทำธุรกิจเพราะฉะนั้นเราดูแล้วว่าการทำ Virtual Mart คราวนี้ผู้ประกอบการทุกท่านจะได้ประโยชน์อย่างเต็มที่ค่ะเนื่องจากว่าประเทศไทยนะคะมี tourism product และก็ tourism services ที่ตอบสนองกลุ่มลูกค้ากลุ่ม wedding กับ honeymoon มากมายโดยเฉพาะกลุ่มนี้นะคะเป็นกลุ่มมีศักยภาพที่สร้างรายได้ทางการท่องเที่ยวให้เราสูงมากในปีที่ผ่านมาเมื่อปี2016นะคะรายได้คือ 1.7 พันล้านบาทเฉพาะในเรื่องของ honeymoon กับ wedding เพราะนั้นนี่คือการเติบโตของตลาดที่มีศักยภาพมากแล้วก็ประกอบกับนโยบายของการท่องเที่ยวประเทศไทยเราชัดเจนว่าเราจะเน้นคุณภาพจะต้องการนักท่องเที่ยวที่มาใช้จ่ายในบ้านเรามากขึ้นเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ตอบโจทย์คือจะทำให้เรามีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นเพราะกลุ่มนี้จะใช้เงินมากกว่ากลุ่มปกติหลายเท่าในขณะเดียวกันที่อเมริกาเองนะคะการเติบโตของกลุ่มฮันนีมูนกับเวดดิ้งนี่สูงมากเพราะฉะนั้นการทำครั้งแรกที่อเมริกาเนี่ยเป็นการทำที่ถูกจุดที่สุดนั่นก็หมายถึงว่าการเติบโตของ demand side แล้วก็การเติบโตของ supply side เนี่ยบาลานซ์กันเกี่ยวเนื่องกันด้วยเหตุนี้ในการทำหมาดครั้งแรกเราก็เลยเลือกที่ทำในเรื่องของ honeymoon กับ wedding ประกอบกับการท่องเที่ยวประเทศไทยสำนักงานที่นิวยอร์กแล้วก็ LA รวมทั้งที่โตรอนโตเรามีโครงการที่เรียกกันว่า Thai The Knot นั่นก็คือว่าเป็น e-learning program ให้เอเจนต์ต่างๆมาสมัครแล้วก็เรียนหลักสูตรออนไลน์โปรแกรมของเราเพื่อทำให้ตัวเองเป็นฮันนีมูนสเปเชียลิสต์เพราะฉะนั้นดิเรกชันในการทำการตลาดจะสอดคล้องกันกับแผนปัจจุบันที่ทางสำนักงานทอที่อเมริกาแล้วก็แคนาดาทำอยู่การทำงานคราวนี้ก็เลยเป็นการทำงานในเชิงสตรัทเจี้ในเชิงกลยุทธ์ที่มีดิเรกชันไปในทิศทางเดียวกันเพื่อโปรโมทประเทศไทยให้เป็นฮันนีมูนเดสติเนชันหรือว่าเป็นโรแมนซ์เดสติเนชันค่ะค่ะก็27ตุลาคมนี้นะคะเจอกันหวังว่าทุกท่านจะประสบความสำเร็จในธุรกิจแล้วก็ฟีดแบคของท่านมีค่ามากสำหรับเราในการที่จะพัฒนาการทำงานของเราของการท่องเที่ยวในประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้นคือเราจะไม่หยุดอยู่แค่นี้นะคะสิ่งใดก็ตามแต่ที่เป็นการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแล้วเราจะโตไปด้วยกันไม่ว่าจะเป็นภาครัฐและก็ภาคเอกชนเราจะมาแชร์ข้อมูลกันหลังจากการทำหมาดเสร็จหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหมาดคราวนี้ทุกท่านจะประสบความสำเร็จในด้านธุรกิจแล้วก็ขอบพระคุณมากที่มาร่วมงานในคราวนี้ขอบคุณค่ะ